เนี่ยฮะหักเข้ามาประมาณอย่างเนี้ยตายเนี่ยหักกระเด็นไปเลยเห็นไหมฮะนักตกปลาน้าๆหลายท่านนะครับพักผมเข้ามาเยอะบอกคือกองทําคลิปเปลี่ยนปลายให้ดูหน่อยวันนี้ผมจัดการให้แล้วครับปลายไกลเนี่ยมันเสียแล้วแต่ถอดออกไม่เป็นดูนะฮะเราลนตรงนี้แค่นี้เองครับแล้วก็เสียให้ไกลตรงกันขั้นตอนเปลี่ยนที่ง่ายนะฮะแล้วทิ้งไว้สักนาทีก็แห้งแล้วครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนปลาซึ่งง่ายมากสิ่งที่ต้องจำเป็นต้องเตรียมก็คือ1แก๊สคู่หรือไฟแช็กธรรมดาครีมคัตเตอร์กระดาษทรายไว้แต่งเลื่อยเหล็กกาวปลาช้างกาวร้อนได้ไหมได้แต่ไม่ควรใช้กาวยางที่ใช้ลนไฟมันละลายได้นะปลายมันบิดได้ไม่ควรใช้นะฮะแต่ถ้ากาวปลาช้างหรือกาวร้อนจะไม่เป็นวัดไม่เข้าใจก็มีเวอร์เนียร์เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนปลายไกด์นะครับว่าเปลี่ยนกันยังไงปลายไกด์หลุดเนี่ยเปลี่ยนยังไงโอเคนะครับอันนี้ถอดแล้วจะต้องวัดนะฮะถ้าวัดไม่เป็นเนี่ยฮะเวอร์เนียร์วัดมานะฮะขนาดเท่าไหร่แล้วก็ไปหาปลายซื้อตามร้านได้เลยนะครับนี่โอเคก็พอได้มาปุ๊บก็เสียบนะครับเสียบเข้าอย่างนี้เดี๋ยวผมอนุญาตใส่แว่นนิดนึงโอเคนี่ใส่ปุ๊บแต่มันไม่พอดีเห็นไหมฮะมันยังไม่ถึงนะครับเราอาจจะต้องมีการตัดแต่งสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือกระดาษทรายนะครับถูตรงนี้ตรงนี้ถูเข้าไปสักนิดหนึ่งโอเคแล้วก็ลองใส่ดูนะครับพอดีเป๊ะขั้นตอนต่อไปนี่เลยครับตัวหลักกาวกาช้างนะครับเนี่ยใส่ได้เลยนะครับแล้วก็เล็งไกด์ให้ตรงปลายตรงนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็ใส่นะฮะนะครับแล้วก็เช็ดนิดนึงนะครับนิดนึงเราเล็งไกด์ให้ตรงนะฮะระหว่างตัว2สปายไกด์นะฮะเล็งให้ตรงกันนะครับจับนี้ถึงตัวต้องเร็วนะฮะเพราะกาวกาช้างแก่แห้งเล็งนะฮะให้ตรงเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วนะครับมาถามคำถามต่อไปว่าเอ๊ะแล้วปลายไกด์เนี่ยมันเสียแล้วแต่ถอดออกไม่เป็นง่ายมากนะครับอันนี้นี่ครับไฟแช็กคู่นะฮะไฟแช็กคู่หรือไฟแช็กธรรมดาที่เราใช้จุดบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยฮะนี่นี่ผมใช้ไฟแช็กคู่จะทำยังไงนะฮะครับก็ต้องมีครีมครับตัวดูนะครับเราลนนะครับลนตรงตัวขานะครับตรงนี้อย่าไปลนตรงที่เคลือบและที่พันนี่นะครับเดี๋ยวมันจะละลายนะครับดูนะฮะเราลนตรงนี้ลนพอให้มันร้อนนิดๆพอนะฮะเพราะว่าถ้าลนมากนะครับเดี๋ยวแบงค์จะไหม้นะครับเนี่ยแล้วก็จับดึงเห็นนะฮะง่ายมากครับนี่ครับแล้วก็หาผ้าเช็ดบ้างนิดหน่อยนะครับก็มาวัดปลายตรงนี้ว่ากี่มิล นะครับแล้วก็ไปหาซื้อไกด์ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาถ้ามีเวอร์เนียร์ยิ่งดีหรือไม่ก็เทียบก็ได้นะฮะว่าขนาดเท่าไหร่นะครับวัดปุ๊บก็ไปหาซื้อไกด์มาไกด์มีหลากหลายเห็นไหมครับอยู่ข้างหน้านี้ฮะเดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนโอ้โหเยอะแยะมันมีขนาดของมันบอกนะฮะส่วนใหญ่นะครับไกด์ตกปลาหน้าดินทั่วไปเนี่ยฮะมันก็ใช้อยู่วงคือวง8คือวงไกด์วงไกด์เขาจะวัดแต่ตัวสีดำข้างในนี่นะครับนี่ฮะคือวง8มันก็จะมีหลากหลายขนาดนะฮะไม่รู้ว่า 2.8 3.0 3.2 3.6 ถึง 4 มิลส่วนใหญ่มาตรฐานก็จะประมาณขนาดนั้นนะครับนี่เราลองมาเทียบดูโอเคเราใส่ได้ไหมพยายามเลือกให้ตรงกับไกด์เบอร์ที่2สมมุติที่เป็นเบอร์8ก็วงตัวนี้ก็ต้องเป็นเบอร์8นะครับแล้วก็อย่างเดิมกาวกาช้างลนออกนะครับไลไม่ต้องเยอะนะฮะพอสมควรพอแค่นี้ฮะแล้วก็เล็งจากตัวนี้ถึงตัวนี้เนี่ยใส่ปุ๊บเช็ดหน่อยปุ๊บเล็งให้ตรงทิ้งไว้สักพักนะครับสักนาทีสองนาทีกาวก็แห้งนะนี่คือวิธีการเปลี่ยนปลายซึ่งง่ายมากนี่คือขั้นตอนที่ง่ายนะครับเวลาเปลี่ยนปลายทีนี้เรามาเปลี่ยนไกด์เหยื่อปลอมเนี่ยทันเหยื่อปลอมเนี่ยฮะไกด์เหยื่อปลอมส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงเบอร์6เบอร์5 5ครึ่งนะฮะเพราะมันจะเล็กนะครับตัวนี้จะเล็กเราก็มาลนออกเหมือนเดิมนะครับนะร้อนนิดนึงแล้วจับดึงแค่นี้ฮะง่ายเห็นไหมครับทำเพื่อหาเช็ดหน่อยนะครับทีนี้ไกด์เหยื่อปลอมมันเป็นวงเบอร์6เราต้องหาตัวนี้กับตัวนี้ให้สัมพันธ์กันก็หาไกด์ประมาณวงเบอร์6มาแล้วรูให้เท่ากันแล้วลองเสียบดูนะครับได้แล้วนะลองเสียบดูเป๊ะพอดีเป๊ะเลยนะครับเป็นวงเบอร์6ก็ง่ายอย่างเดิมครับกาวกาช้างไรเลยเนี่ยแค่นี้เองครับแล้วก็เสียบให้ไกด์ตรงกันเล็งนะฮะเล็งไกด์ตัวที่2ที่3ให้มันตรงกับตรงนี้เห็นไหมฮะข
ั้นตอนเปลี่ยนที่ง่ายนะฮะเราทิ้งไว้สักนาทีก็แห้งแล้วครับเปลี่ยนปลายนี่ง่ายแล้วอ่ะแล้วต่อไปทำยังไงอ่ะฮะเวลาถ้าคันหักใกล้ตัวต่อไปต้องวัดยังไงต้องเปลี่ยนยังไงเนี่ยสมมุติอย่างนี้แล้วคันเกิดหักไปแค่นี้หรือหักไปช่วงไกลนี้โทษทีนะฮะอาจจะต้องจับนะฮะเนี่ยฮะหักเข้ามาประมาณอย่างเนี้ยอ้าวตายเนี่ยหักกระเด็นไปเลยเห็นไหมฮะไกลเกยหลุดไปเลยเนี่ยฮะแล้วเหลือแค่ท่อนนี้ทำยังไงอ่ะครับจะเปลี่ยนปลายยังไงง่ายนะครับนี่เลยครับเลื่อยใช้เลื่อยถลุก็ได้ฮะหรือใบเลื่อยอย่าไปใช้กรรไกรตัดนะฮะแบงค์มันจะบี้เราก็กะเอาฮะประมาณขนาดนี้เลื่อยทิ้งไปเลยนิดนึงนี่คือหักไกรแค่ตัวแรกมันก็ตายเป็นอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปนะฮะมีเตรียมคัตเตอร์ไว้ฟันไปก่อนเลยนะเพราะตรงนี้มันไกรยื่นมาเราก็กะเอาอ๋อมันประมาณขนาดนี้กรีดไปเลยนะฮะกรีดเฉพาะตัวที่พันนะฮะกรีดให้มันเป็นร่องไว้นิดนึงนะไม่ต้องกรีดจนหักนะฮะกรีดเสร็จไฟแช็กเนี่ยฮะแน่นอนเลยครับหล่นไปตรงนี้นะอย่าหล่นเลยมานะฮะนี่ครับแล้วก็ดึงไกออกมาได้เลยนี่ฮะไกที่แตกที่พังแล้วก็มาแต่งครับในนี้นะตรงที่เราบังไว้เราบังไว้แค่นี้เราแต่งได้เลยนะฮะวิธีการแต่งแค่นี้เองครับมียื่นมาก็ลนไปนิดนึงครับลนระวังนิดนึงอย่าให้แบงค์ไหม้นะโอเคก็ได้แล้วนะฮะที่มันหักไปปุ๊บเลื่อยนี้กระดาษลายแต่งนิดนึงครับเนี่ยทีนี้เราจะทาบยังไงไกด์ถ้าเรามีเวอร์เนียร์เราก็วัดเลยนะฮะมันเข้าไปถึง3มิลครับเกือบ3มิลเราก็มาหาปลายฮะวงนี้บ่งเบอร์อะไรล่ะครับเป็นเบอร์5เราก็มาหาไกด์ที่บ่งเบอร์5โอเคเราก็จะเจอไกด์ที่ใส่ให้ได้พอดีของมันแล้วนะฮะเราก็ติดกาวเลยครับแค่นี้ทากาวแล้วก็ตั้งตำแหน่งให้ตรงทาจุดนี้เติมแล้วก็ดูนะครับว่าโอเคไกด์ตรงกันหรือยังนี่ครับดูไม่ออกเหมือนคันหักไหมครับไม่เหมือนแล้วฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนที่มาเปลี่ยนไกด์ให้ดูนะครับสมมติว่าหักมาแค่นี้ละแต่เมื่อไกด์ที่หักเข้ามาอยู่ในระดับนี้นะครับเนี่ยหักมาอย่างเงี้ยมันมีแอคชั่นโค้งเห็นไหมครับสมมุติว่าหักไปประมาณแค่นี้ดูนะโอเคหักแล้วเห็นไหมคัมเบ็ดแล้วเราจะใส่ยังไงมันก็น่าเกลียดจะหักเข้ามาอีกนิดนึงมันก็น่าเกลียดก็ง่ายฮะลนออกไปเลยนะครับแล้วก็คัตเตอร์แล้วไกด์ออกไปเลยนะครับแล้วตรงนี้ไล่ไปเลยนะลนเบาๆพอนะฮะครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะออกละนั่นคือขั้นตอนที่ง่ายลงไกด์ตัวที่2ออกไปเลยแล้วก็เทียบโดยการวัดนะฮะ2กว่าไกด์อยู่ตัวนี้ที่บ่งเบอร์อะไรแล้วก็มาหาไกด์ให้เหมาะสมนะครับให้ไกด์ตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ติดกาวเลยครับแต่ก่อนติดกาวเนี่ยแต่งให้มันดูดีหน่อยนะครับเนี่ยแล้วก็มีการขัดนิดนึงนะครับขัดข้างในนี้เป็นเพื่อให้กาวมันเกาะอยู่นี่นะครับกาวกระชั้นเป็นเธอความยาวของไกด์ก็จะใกล้เคียงกันแล้วตั้งเล็งให้ตรงนะฮะตรงแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วถ้าใครอยากจะพันไกด์ให้แบบนี้ก็ย่อมทำได้แต่ถ้าไม่พันก็โอเคนะครับเนี่ยมันอาจจะยาวกว่านี้แต่แอคชั่นมันจะไม่เสียนะครับแอคชั่นความโค้งมันจะไม่เสียมากถ้าเราตัดเข้ามายิ่งเยอะแอคชั่นมันจะเสียแอคชั่นช่วงนี้มันจะยาวกว่าช่วงนี้แล้วเราแก้ไขยังไงก็ให้ช่างนะครับช่างบิ้วหรือช่างอะไรเป็นคนทำเลื่อนตำแหน่งไกด์จากตรงนี้ให้เขาลื้อตรงนี้ออกมาสูงขึ้นมาอีกนิ้วหนึ่งไกด์มันจะเรียงเสมอกันตรงนี้เลื่อนขึ้นมาอีกนิ้วหนึ่งแอคชั่นมันจะห่างแล้วความแบงความโค้งความอะไรมันก็จะไม่แข็งมากคือเลื่อนไกด์ตรงนี้ขึ้นมาอยู่ประมาณตรงนี้แล้วตรงนี้ก็พันเคลื่อนไปนี่คือวิธีง่ายๆนะครับสำหรับนักตกปลาที่จะต้องเปลี่ยนไกด์เองไม่มีร้านที่จะเปลี่ยนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าไกด์ของคุณขนาดเท่าไหร่สิ่งที่ต้องจำเป็นต้องเตรียมก็คือ1แก๊สคู่หรือไฟแช็กธรรมดาครีมคัตเตอร์กระดาษทรายไว้แต่งเลื่อยเหล็กนะครับไว้เวลาเลื่อยคันที่มีปัญหาว่าจะต้องแค่ไหนนะครับสิ่งที่สำคัญสุดคือกาวปาช้างกาวร้อนได้ไหมได้แต่ไม่ควรใช้กาวยางที่ใช้หล่นไฟกาวยางที่ใช้หล่นไฟเนี่ยพอหล่นไฟแล้วเป็นกาวแท่งอย่างเงี้ยไปติดคันแล้วเราไปตกปลากลางวันเนี่ยโดนแดดจัดๆนะมันละลายได้นะฮะปลายมันบิดได้ไม่ควรใช้นะฮะแต่ถ้ากาวปาช้างกาวร้อนจะไม่เป็น
กาวก้อนมันก็ใสเกินไปเวลามาหยอดปั๊บมันหยดนะแต่กาวตาช้างนี่ดีที่สุดครับมันจะไม่หยดไม่อะไรมันมีความหนึบของมันในตัวนิดๆนะฮะวัดไม่เข้าใจก็มีเวอร์เนียร์นี่ก็คือเข้าๆที่ผมมาเปลี่ยนปลายไกด์ให้ดูกันอันนี้เป็นคลิปที่นักตกปลาน้าๆหลายท่านนะครับทักผมเข้ามาเยอะบอกคือกองทําคลิปเปลี่ยนปลายให้ดูหน่อยวันนี้ผมจัดการให้แล้วครับคือขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนปลายโอเคยังไงผมก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็ยังไงกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในการชมคลิปต่อๆไปครับฝากน้าๆด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ